สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มดจะมาอัปเดตผลิตภัณฑ์นะคะที่แบบเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นก็คือสำลีนะคะซิลคอร์ดค่ะวันนี้ค่ะซิลคอร์ดเขานำเข้ามาขายในประเทศไทยแล้วเราไม่ต้องไปซื้อถึงญี่ปุ่นแล้วนะคะเพราะปกติเนี่ยเวลาเราไปญี่ปุ่นเนี่ยมดก็ต้องซื้อกลับมาเพราะว่าคือมันเป็นแบรนด์ที่เขียนอยู่แล้วว่าแบบขายดีอันดับหนึ่งได้รางวัลคอสเมอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาอะไรที่มันได้รางวัลที่ญี่ปุ่นเนี่ยเรารู้สึกว่าเราต้องเอามาลองนะคะเดทกันดีกว่านะว่ามีอะไรในไทยบ้างตอนนี้แล้วนะคะอันนี้เนี่ยเป็น3อันที่แบบว่าขายดีมากๆนะคะโดยเขาจะเรียงลำดับเหมือนแบบอาจจากน้อยไปมากแล้วกันคือแบบว่าจากแบบเบาๆก็คือจะเป็นสีฟ้านะคะเขาเรียกว่า Steel Cord Soft Touch นะคะเป็นเส้นใยเนื้อละเอียดจะทำให้แบบว่ามันไม่มีการที่แบบเป็นขุยเกิดขึ้นที่ผิวนะคะสามารถใช้กับcleansing water หรือแบบการใช้เช็ดทำความสะอาดผิวนะคะหรือเราจะใช้กันกับ moisturizer หรือแบบโลชั่นก็ได้แต่ว่าแนะนำว่าใช้แบบทำความสะอาดผิวดีกว่ามดใช้ลองใช้แล้วมดรู้สึกว่าเอ้ยมันโอเคตอบโจทย์ตรงนั้นมากกว่านะคะอีกอันนึงก็จะเป็น Silk Cord Natural Touch นะคะเป็น Japan Premium Cotton 100% นะคะก็คือทำมาจากคอตตอน 100% แบบระดับพรีเมียมระดับดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราเทียบให้ดูนะคะอันนี้จะเป็น Soft Touch อันนี้จะเป็น Natural Touch นะคะอันนี้ soft touch ก็คือนุ่มแล้วนะแต่ว่า natural touch นุ่มกว่าแล้วก็การเก็บขอบอะค่ะอันนี้จะเก็บขอบเหมือนแบบรู้สึกว่ามันแข็งกว่านิดนึงอันนี้จะเก็บแบบเล็กกว่าขอบแบบว่าเบากว่าแล้วก็แบบนุ่มอะแต่ว่าเทคโนโลยีของ2อันนี้เหมือนกันนะคะก็คือมันจะสามารถเปิดเป็นถุงแบบนี้ได้เอามือเข้าไปเป็นถุงได้เพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่เอาสำลีนะคะเป็นสำลีเนี่ยห่อสำลีอีกทีนึงฉะนั้นข้างในเนี่ยมันจะมีสำลีอยู่แล้วเขาก็ห่อมาแล้วเขาก็รีดขอบนะคะทั้ง2อันนี้ไม่มีการฟอกขาวนะคะฉะนั้นมันจะไม่มีสารเคมีก็คือจะธรรมชาติดีมากๆนะต่อมาอันนี้คือแบบว่าได้รางวัลคอชเมย์เมื่อปี2016นะคะอันดับ1เลยนะคะอันนี้คือ Steel Cord Moist Touch นะคะเขาบอกว่าใช้โทนเนอร์เพียงครึ่งเดียวจากที่คุณเคยใช้อยู่ก็ลองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ใช่ Moist Touch จะหน้าตาเป็นแบบนี้ก็เฮ้ยมันทำไมมันไม่มีขอบใดๆใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นสำลีที่ทำตัวเหมือนฟองน้ำค่ะก็คือเป็นแบบนุ่มๆเหมือนฟองน้ำเลยฉะนั้นมันจะแอบซอบพวกโลชั่นพวกมอยเจอร์ไรเซอร์หรือพวกอะไรที่เป็นอะไรบำรุงอะลงไปได้แบบได้ดีนะคะแล้วที่เขาสามารถแยกร่างออกมาอย่างนี้ได้แล้วมีแบบรอยปุอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันสามารถฉีกออกแล้วก็เอามามาร์กหน้าได้หรือแบบใครอยากจะแบบว่ามาร์กยาวอย่างนี้ตรงหัวอย่างนี้ก็ได้หรือตรงคางก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าตรงแก้มก็ฉีกออกแล้วก็มาร์กสองข้างได้โอเคเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันว่าวิธีใช้เป็นไงเนาะเนี่ยค่ะก็เช็ดออกแบบเกลี้ยงกริบโดยที่แบบมันก็จะไม่มีความแบบว่าเป็นผงเยื่อๆนะจากนั้นถ้าเราจะใช้ทำความสะอาดผิวหน้านะคะก็ใช้เป็นพวก cleansing water อย่างเงี้ยก็ได้นะคือเทลงไปแบบนิดเดียวมันก็ชุ่มซับหมดนะคะมันก็ใส่สองด้านได้คือหลังจากที่แบบใช้แบบต่อเนื่องมานะคะชอบมากตรงที่ว่ามันไม่บาดผิวจริงๆคือมันจะนุ่มรู้สึกว่าแบบเวลาเช็ดเนี่ยมันก็เช็ดผิวไปแบบนุ่มๆนะคะแล้วก็ไม่มีขุยๆของสำลีนะคะติดแบบตามแบบขนตาหรือคิ้วหรือว่าแบบลายผมใดๆนะคะโอเคหลังจากนั้นมันจะใช้ Natural Touch นะคะในการที่ลงพวกทรีทเมนต์โลชั่นนะคะหลังจากที่เราทำความสะอาดผิวเมื่อกี้ไปแล้วนะคะคือมันก็จะรู้สึกว่าเขาเนี่ยกักเก็บแบบเนื้อโลชั่นของเราเนี่ยได้ดีคืออุ้มได้ดีแล้วก็ปล่อยออกมาที่ผิวเราเนี่ยได้ดีนะคะพอปั๊มลงไปใช่ไหมคะมันก็จะซึมเข้าไปมันเหมือนฟองน้ำอ่ะมันเป็นสำลีที่เหมือนฟองน้ำนะคะแล้วเราก็แกะออกมามาร์กคือง่ายกับชีวิตมากอันนี้คืออันที่แนะนำนะแนะนำมากๆนะคะเรามาร์คลงไปเลยในบริเวณที่เรารู้สึกว่าแห้งนะคะอย่างมันเป็นคนผิวผสมก็คือมันตรงกลางใช่ป่ะคะแล้วก็ข้างๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแห้งหน่อยเราก็เอาพวกบลัชซิ่งโลชั่นทีเมนโลชั่นหรือโลชั่นอะไรที่เราใช้แล้วเราชอบอะค่ะที่เราว่าเราตบน้ำตบผิวอะไรของเราก็ได้ค่ะแปะลงไปแค่นี้เองเนาะจับให้มันเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็เห็นป่ะคือมันแบบคือมันลงมาที่ผิวได้ดีทีเดียวนะคะแล้วเราก็เอามาแตะทับบริเวณที่เหลือนะคะโอเคก็ถือว่ามดมาอัปเดตนะคะสำลีซิลคอร์ดนะคะที่นำเข้ามาขายในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะคะแนะนำว่า
ให้ไปลองด้วยตัวเองค่ะคือจริงๆอ่ะลองซื้อทั้ง3เลยก็ได้นะคะแต่ถ้าให้แนะนำอันใดอันนึงเนี่ยมดจะบอกว่ามดชอบอันนี้เนาะมดชอบ Moisturizer นะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะเป็นคนชอบมาร์กหน้าก็เลยรู้สึกว่าใช้แล้วแบบว่าเออเราใช้เช็ดก็ได้ใช้มาร์กก็ได้รู้สึกว่ามันเป็นแบบประโยชน์ดีนะคะแต่ว่า Moisturizer เนี่ยมันจะมีแค่40คู่80แผ่นในกล่องนะคะโอเคก็ยังไงหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตรงนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ Subscribe หมดด้วยนะคะแล้วก็ติดตามได้ในทั้ง Facebook แล้วก็ Instagram นะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ